Ay, al celular. หน้าที่19คือหน้านี้ใช่ไหมนักเรียนเปิดหน้าเดียวกันกับคุณครูไหมหน้าที่19แป๊บนึงไม่ใช่หน้านั้นอ่ะใช่ครับเราเปิดหน้าหน้าที่เท่าไหร่20หน้าที่19ที่ he is a doctor ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะหน้าที่เท่าไหร่โอเคหน้านี้ค่ะหน้าที่19อยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างมีใครหาไม่เจอบ้างเนี่ยที่มีประโยคว่าผมหาเจอแล้วอ่ะมันตัวอย่างหน้า19ข้างล่างครับผมได้ตัวอย่างประโยคว่า am example แล้วก็ i ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร i am a teacher i am a teacher i am a teacher อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีใครหาไม่เจอบ้างหน้านี้ประโยคหาเจอไหมหาเจอประโยคหาเจอนะคนอื่นหาเจอไหมโอเชียนคุณรู้ไหมครูเข้าไว้ครูพูดภาษาอังกฤษมันตกใจหมดนึกว่าครูพูดไทยไม่ได้ใครพูดไม่ใช่เสียงใครอ่ะไม่ใช่คือเสียงใครอ่ะทุกคนเห็นทุกคนเจอใช่ไหมคะทุกคนเจอแล้วใช่ไหมเจอครับเจอครับโอเคพร้อมยังจะเฉลยแล้วนะ Are you ready ครับ Yes Are you ready Yes well, I'm gonna use crazy โอเคข้อแรกมีคำว่า is he a doctor เรียงประโยคใหม่ได้ค่ะ a doctorHe is a doctor. He is a doctor. He is a doctor. เขียนยังไงอ่านดูตามใครเขียนไม่ถูกให้เขียนตามครูเลยนะ He is a doctor. Doctor. ให้ครูคนใหม่ดูเหมือนเขียนสวยจังอ่ะทุกคนมาจากคำว่า He is a doctor. ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะฉันเป็นหมอฉันเป็นหมอฉันหมอหรือเปล่าเธอเป็นคนหมอไหมครับพี่มาจากคุณครูขาอยู่หน้าไหนพี่ชายครับคุณหมอคุณครูขาคุณครูขาอยู่หน้าไหนอ่ะคะ9ด้านล่างค่ะ19ด้านล่างหน้า19โอเคขอบคุณค่ะ Got it? Did you find it? Anybody? มีใครหาไม่เจอบ้างข้อข้อสองข้อตอบใครใครเอ่ยใครจะขอตอบข้อครับหมอจะตอบแป๊บหนึ่งหมอข้อหนึ่งคำว่า he แปลว่าอะไรคะ he แปลว่าอะไร he แปลว่าผู้ชายผู้ชายครับ he แปลว่าผู้ชายหรือแปลว่าเขาเป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้ชายใช่ไหมเป็นคำที่เขาเป็นหมอครับเขาเป็นหมอถูกต้องแล้วถ้าคำว่าชีแปลว่าอะไรคะผู้หญิงครับชีแปลว่าหล่อนหรือว่าแทนเรียกผู้หญิงใช่ไหมต่อมามีคำว่า are nurses แล้วก็ they ขอตอบครับขอตอบครับขอตอบขอตอบหมอได้คำว่าอะไร they are nurses they แปลว่าเอาเธอครับเดย์แปลว่าอะไรเขาเนี่ยครับเขาเนอร์แปลว่าเขาหรือเปล่าคุณครูครับเดย์มีตัว R ด้วยเหรอครับอ๋อคุณครูเห็นผิดกันโอ้เดย์มันใช้ตัว Y ครับเก่งมากthey are nurses. Nurse แปลว่าอะไรก่อน nurse แปลว่าพยาบาลพยาบาลพยาบาลคราวนี้เรามาดูพยาบาลปกติคำว่า nurse เขียนอย่างนี้ใช่ไหม nurse แค่นี้ใช่ไหมคะ n อันนี้มันมีหลายคนครับเพราะว่ามันมีตัว r ครับถูกต้องพอมีตัว s เข้ามาแปลว่ามี nurse กี่คน nurses มีหลายคนครับnurses ใช่ไหมแม่ว่ามันมีตัว r ครับมีหลายคนใช่ไหมคะมีตัว s เข้ามาแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอน
แสดงว่าประธานในประโยคคำว่า day แปลว่าเธอเดย์แปลว่าเธอกี่คนเธอมีหลายคนพยาบาลมีหลายคนต้องเป็นเธอหลายคนแสดงว่าไม่ใช่เธอแล้วแหละผมว่าน่าจะแปลว่าพวกอะไรพวกเขาพวกเขา or nurses แปลว่าพวกเขาคือพยาบาลหลายคนครับพยาบาลแสดงว่าเดย์นี่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเอกพจน์พหูพจน์ค่ะไปรู้ไปเรียนเรื่องเอกพจน์กับพหูพจน์หรือยังเรียนแล้วเรียนแล้วค่ะคุณเรียนแล้วค่ะคุณเรียนจำไว้เลยเอกพจน์เอกนี่คือแบบว่ามีแค่1อันครับ1มีแค่เอกก็คืออย่างเดียวอันเดียวจำเอาไว้ถ้าพหูมีมากกว่า1แน่นอนมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามากกว่า1แน่นอนโอเคไหมคุณครูใช้ปากกาใช่ไหมอ่ะใช่เปล่าคุณเก่งหรือเปล่าแต่เมื่อกี้หนูเห็นปากกาของครูด้วยนะใช่ต่อมาอย่าลืมจุด full stop ครูลืมแล้วชึบต่อมา affix แล้วก็ itแล้วก็ is มีใครอยากตอบไหมใครยกขอค่ะใครขอนะยกค่ะยกไปยกใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ยกไม่ยกโอเค is it a fish it is a fish it แปลว่าอะไร it แปลว่ามันเป็นปลามันคือปลา it is a fishโอเคอ่ะแล้วถ้ามีปลามากกว่า1ตัวเราจะเขียนยังไงคำว่า fish เติม s they are fish ครับ they are fish ถูกต้องแต่ fish เติม s ไปเลยไหมครับไม่ต้องเติมครับ fish ไม่ต้องเติมครับแน่ใจครับ you sure ครูครับครับ yes ข้อ3มันไม่มีอ่ะครับนี่ไงอ่ะดูเอ้าโอ้คุณบอกว่าได้ข้อ6เขาลืมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เห็นใช่ไหมคิดว่าเป็นอย่างอื่นใช่ไหมทำไมถึงต้องมีอะไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาต้องการจะบอกว่าเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวครับมีอันเดียวครับต้องการจะบอกว่าปลาตัวนี้ในอ่างน้ำมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่า it เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้ามีแค่ตัวเดียวเอกพจน์ครับเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีแค่ตัวเดียวก็เลยต้องใส่อะเข้าไปเหมือนคำว่า a doctor แปลว่าหมอแค่คนเดียวแค่คนเดียวโอเคอันนี้ครูลบแล้วนะมีใครไม่เสร็จบ้างคะครูจะเลื่อนไปข้อ4มีใครยังไม่เสร็จไหมผมเสร็จครับข้อ20เลยข้อ4เฉลยมีใครอยากตอบบ้าง she a farmer แล้วก็ is หมดครับใครนะผมให้คุณเลยใครอยากตอบบ้างซีเคเจมครับเจมครับซีอีสอะฟาร์มมีคนอันครับอันอันครับเจมตอบเปล่าเจมพูดก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับเจมได้คำได้ประโยคว่าอะไรครับ she is a farmer she แปลว่าผู้หญิงลอนใช่ไหมลอนชื่อใช่ครับฟาร์มเมอร์แปลว่าอะไรอ่ะฟาร์มเมอร์ชาวนาชาวนาหรือว่าชาวสวนก็ได้นะฟาร์มเมอร์ผู้หญิงคือชาวนาถูกต้องข้อต่อไป I a chef แล้วก็ am I am a chef ครับI am a chef แปลว่าอะไรคะฉันเป็นคนทำอาหารครับฉันครับไม่ใช่เขาฉันเป็นคนทำอาหารเพราะว่า I แปลว่าฉันมีคนเดียวดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจะบอกว่าเราเป็นเราคือก็คือต้องใช้เข้าไปด้วยใช่ไหม I am a chef เป็นเชฟฉันเป็นเชฟคนเดียวอ่ะมีแค่ฉันคนเดียวใช่ไหมต่อมาWe are students. แปลว่าอะไรประโยคนี้เขาเป็นนักเรียนเขาเป็นนักเรียน
เขาเป็นนักเรียนหลายคนครับเติม S ครับเติม S ครับถูกต้องปิงป่องเลยเพราะว่า student เติม S พวกเราครับประธานในประโยคพวกเขาเป็นนักเรียนหลายคนเราเป็นนักเรียนพวกเขาหรือพวกเราวีเราพวกเราพวกเราใช่ไหมพวกเราเป็นนักเรียนเนื่องจากวีใช้แทนคำว่าพวกเราทั้งหมดเลยแสดงว่าพวกเรามีหลายคนใช่ไหม student ก็เลยต้องเติม S student ก็เลยต้องเติม S student ก็นักเรียนหลายคนใช่ไหมคะคราวนี้ V เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นพหูพจน์ครับเนี่ยเพราะว่ามีอะไรคะมีกี่คนมีหลายคนครับต้องคุณครูลบแล้วมีใครยังไม่เสร็จบ้างมานี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะไปแล้วนะยังไม่โอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมมีใครยังไม่เสร็จบ้างไปจริงแล้วนะเสร็จแล้วครับโอเคครับโอเคอันหน้าต่อไปหน้า20ไหมเรียนขึ้นหน้าใหม่ไหมข้อ7 are a teacher อันนี้เริ่ม tricky ไม่ใช่ You are a teacher. นักเรียนชุบนักเรียนงงไหมว่า teacher มีแค่คนเดียวแล้วทำไมใช้ มีใครงงบ้างyou ต้องใช้กับ r ตลอดครับ you ถูกต้อง you ต้องใช้กับ r ตลอดใช่ไหมสมมุติว่ามีคนเข้ามาคุยกับคุณครูคนที่พูดต้องแทนเต็มว่า i ใช่ไหมตัวฉันแล้วต้องแทนคุณครูว่า you ใช่ไหมเป็นครับพูดด้วยครับครูเคยไปพูดภาษาอังกฤษไหมครับทำไมอ่ะจบจากเมืองนอกไหมคะอย่างลูกครูไปฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ไหนทำไมอ่ะครูจบจากเมืองนอกผมรู้ไม่จบเมืองไทยได้แหละครูน่าจะไปที่อเมริกาใครพูดไหมมอสครับมอสครับมอสเหรอใช่ครับเดี๋ยวเอาข้อ7ก่อน you are a teacher ใช่ไหมแปลว่าคุณคือคุณครูใช่ไหมคะแต่ว่า you ที่เขาพูดด้วยอ่ะเป็น you แค่คนเดียวใช่ไหมคือเป็นคุณครูแค่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่คำว่า a teacher ใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่ามีครูแค่คนเดียวแต่ว่าบางที you ก็อาจจะเป็นพหูพจน์ก็ได้ใช่ไหมสมมติว่าคุณครูพูดกับพวกเราอ่ะว่า can you answer ก็คือให้พวกเราช่วยตอบหน่อยคุณพวกคุณก็คือมีหลายคนใช่ไหมคะแต่ข้อนี้มีอยู่กี่คนมีคุณที่พูดด้วยกี่คนแค่คนเดียวใช่ไหมก็คือคนเดียวโอเคอันนี้มีแขกไม่มีแขกเลยอ่ะต่อมาข้อ8มีใครอยากตอบบ้างมี he is a fisherman what does it mean he is a fisherman มีใครบอกรู้ว่าFisherman. เขาเป็นชาวประมงครับ Good job ใครตอบมอสเหรอ DK ครับ Sorry คุณครูมองไม่เห็นสกรีนนักเรียน Fisherman นั่งกินมินทัดอยู่แล้ว DK ตอบ Sorry he is a fisherman เขาคือชาวประมงใช่ไหมคะ Fisher ก็คือคนจับปลาใช่ไหม manต่อมา dancers มีคำว่า are มีคำว่า dancers. we are dancer ครับ we are dancers ครับข้อนี้มดตอบครับ
อ๋อโอเคเก่งมากครับอ้าว we are dancers we เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นเป็นนักเต้นเติม we เป็นพหูพจน์เติม s เพราะว่ามีพวกเราเป็นพหูพจน์ก็เลยต้องใช้ dancers ครับต้องถูกต้องอ้ามีใครไม่เข้าใจมีใครยังจดไม่เสร็จบ้างข้อ7ถึงข้อ9เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครูไปแล้วนะครูลบแล้วนะคะทุกคนทำมาหมดแล้วใช่ไหมแค่มาฟังเฉลยใช่ไหมทำมาหมดแล้วทำถูกกันหรือเปล่าทำถูกไหมถูกครับข้อต่อไปข้อ10มีคำว่า is มีคำว่า he is a cook he is a cook he is a cook มอสตอบครับมอสตอบครับ he is a cook โอ้ข้อนี้มอสตอบครับครับใช่เหรอเสียงมอสหรือเปล่าใช่ไม่เสียง CK ครับไม่เสียง CK ด้วยใช่ไหมเสียงมอสด้วยใช่ไหมไม่ได้ตอบครับเมื่อกี้อ้าว CK ไม่ได้ตอบเหรอเจมตอบข้อที่10ไม่มีตอบเจมโอเคhe is a cook แปลว่าอะไรคะ he is a cook เขาเป็นพ่อครัวถูกต้องต่อมาข้อ11มีใครอยากตอบมอสอยากตอบไหมข้อ11ครับมอสตอบเลย Nick is aCarpenter. He is a carpenter. Nick is a carpenter. Nick is a carpenter. Carpenter. Has anybody know what does carpenter mean? Nick is a carpenter.ช่างไม้ครับนี่ใช่ไหมกูชอบช่างไม้ครับแล้วนิกคือใครอ่ะมีใครรู้บ้างนิกคือใครก็คือชื่อคนครับนิกเป็นช่างไม้อ๋อนิกแค่คนเดียวใช่ไหมพูดถึงนิกแค่คนเดียวใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีแอนนูไม่ต้องเติม s แต่ว่าต้องเติมนิกใช่ไหมนิกแอนนูนิกแอนนูคาเพเจอร์โอเคนิกCan I say something? Yes, please. Can you speak English to me? I know it well. Who is it? It's Vanessa? More than Thai. Who is speaking? Vanessa? Right? Photo. ภาษาไทยครับแป๊บนึงเบลอไหนคนไหนพูดครูไม่เห็นนะโฟโต้เขาพูดอังกฤษกับครูครับคนไหนเรสแฮนให้ดูหน่อยโฟโต้เขาเป็นคนเก่งอังกฤษมากเลยครับในเรสแฮนโฟโต้คนที่ใส่แบ็คกราวด์แล้วก็ Are you mixed แล้วก็ใส่แว่นอยู่ครับเขาใส่แว่นโฟโต้ are you mixedI'm American. Oh, you mix American Thai? Okay. Right? Am I right? I want you to speak half American. Right? Am I right? ใช่ไหมโฟโต้โฟโต้เป็นลูกครึ่งใช่ไหมหรือเปล่าใช่โอเคทุกคนช่วยกันตอบข้อ12 I come from Thai but I speak American You don't want to speak Thai? Yeah Why? How are you gonna you know, like communicate with your friends? I don't know Can you speak Thai? พูดไทยได้ไหมคะYeah, but I haven't learned it fully. นี่เรียนวิชาภาษาไทยกับครูอะไรครูซันไหมคุณนิดครับคุณนิดอ๋อคุณนิดโอเคไม่ใจดีเรียนเสร็จโอเค Can I continue teaching? แม่มีครูใหม่มาสอนอังกฤษ
แล้วก็ลายมือสวยผมเดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวสอนเปรี้ยวแล้วสอนภาพเปรี้ยวคือวัดไม่ว่าครูถนัดในไหนอะไรนะครูถนัดเขียนในไหนเขียนในนี่แหละอ่ะต่อมาข้อ12เดี๋ยวเฉลยไม่หมดเดี๋ยวครูพัดว่าเร็วข้อ12ก่อนข้อ12 are แล้วก็มีประธานบอกว่า Nick and Nut แล้วก็ cooks Nick and Nut are cooks Nick and Nut are cooks แปลว่าอะไรคะ Nick กับ Nut are คนทำอาหารครับกับ Nut เป็นเป็นพ่อครัวใช่ไหมเป็นพ่อครัวหรืออาจจะแม่ครัวก็ได้ใช่ไหมไม่รู้ว่า Nut เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมต่อมามีใครยังไม่เสร็จบ้างข้อ10ถึงข้อ12มีใครยังไม่เสร็จตรวจไม่ติดค่ะตรวจไม่ติดได้ You haven't tell me photo can you speak Thai Yeah but not I can speak Thai but not very much Oh like not very well Painter I don't speak Thai very well Painter is anAnd where was you born? Where was a dog? Where were you born? I'm born at Bangkok. Oh, you were born in Bangkok. Do you like it here in Songkhla? Yeah. Yeah. Oh, you like Bangkok better? Yeah, but my friends are way over at Bangkok. Yeah.But Bangkok traffic is very busy, นะ Okay. ดูเฉลยเสร็จยังคุณไปแล้วนะไปครับไปเลยเฮ้ยไปเพื่อนใช่ไหมหมายถึงเพื่อนไปเพื่อนใช่ไหมครับต่อป้า Is Peter an actor? Peter is an actor. Peter is an actor, ใช่ไหมทำไมต้องเป็น N ทำไมไม่เป็น R A เป็นฉลาดคัด A เป็นฉลาดgood job แล้ว actor แปลว่าอะไร actor แปลว่าอะไรนักแสดงครับนักแสดงถูกต้องโอเค let's move to next question หมดแล้วใช่ไหมมีแค่13ข้อใช่ไหมคะไม่มี17ข้อฟังไม่เก็บครับอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้มี20ข้อวัดทำไว้ให้เหรออ่าโอเค sorry Peter and Pam แล้วก็ singers แล้วก็ are who wants to answer me Peter and Pam are singers Peter and Pam areใช่ไหมมีสองคนซิงเกอร์ก็เลยต้องเติมอะไรคะซิงเกอร์ with an S are singers โอเคbangers แล้วก็ Pam and Nut แล้วก็ are who want to answer this question ข้อ15ข้อ15ได้ว่าอะไรแพม Pam and Nut are bangers what does banger mean banger คืออาชีพอะไรคะคุณทำขนมปังครับนั้นอ๋อ banger sorry I แม่ไม่ไปไหนอ่ะเบเกอร์ใช่ไหมเบเกอร์ก็คือคนที่ทำใช่ไหมคือเบเกอรี่ใช่ไหมครับต่อไปstudent is fun ลูกนอนข้างแม่ student is Susan student at studentเอาไปก่อนเขามีอะไรซูซาน is a student ซูซาน is a student โอเคแม่แม่ครับที่ทำงานไม่ได้
ขาถ้าใครอายุ60ก็ไม่เขาจะไม่ทำงานแล้วเขาจะไปเต้นเขาจะเต้นเลยใช่ไหมเขาติดไม้ด้วยได้พูดนะติดไม้ด้วยไม่หมดอ๋อแม่แม่คะมอสติดไม้ด้วยมอสแล้วไม่เป็นไรอ่ะมาข้อ17ข้อ16ทุกคนเสร็จหมดแล้วนะเสร็จหมดแล้วค่ะโอเคอ่ะข้อ17 18 19 20 A monkey is Leo แปลว่า Leo is a monkey. Leo open lingLeo is monkey. Leo is a Leo is a ต้องมีอ่านด้วยนะเพราะว่าเป็นลิงแค่กี่ตัว Leo เป็นลิง Leo ลิง Leo เป็นชื่อของลิงใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่า Leo is a monkey ก็คือเป็นลิงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละอ้ามานอกจาก Leo แล้วยังมีใครเป็นลิงอีก Leo Lala monkeyLeo and Lala are monkeys. มีสองตัวใช่ไหมเติมตัว S ด้วยครับเติมตัว S แต่ในข้างบนเขาไม่เติมตัว S นั่นน่ะสิต้องเปลี่ยนไว้ต้องพิมพ์ผิดค่ะนะครับLeo and Lala are monkeys ครับ Leo and Lala are monkeys. Are monkeysไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเดี๋ยวครูไปหาก่อนแล้วกันนักเรียนเขียนเหมือนอันนี้ก่อนเขียนเหมือนในตัวอย่างก่อนโอเคไหมแปะโป้งไว้ก่อนนะข้อนี้โอเคอ่านต่อมาข้อ19 take a chair แล้วก็ is ใครได้บ้างข้อนี้ take is a chairGood job. Kate is a chef. Kate? ครูครับครับทำไมพวกคำไหนที่จะนำหน้ามันจะเป็นตัวใหญ่อะครับเพราะว่าเวลาขึ้นต้นประโยคทุกครั้งต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โอเคไหมเป็นหลักภาษาอังกฤษโอเคไหมต่อมา or chefsก็แสดงว่าเวลาเราเรียงประโยคเราก็ดูได้ครับว่าไหนเริ่มแรกอ๋อหมายถึงตอนนี้หรออันนี้เป็นชื่อคนชื่อคนทุกครั้งเหมือนชื่อของเราต้องคนต้องเริ่มต้นตัวใหญ่หมดเลยครับใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าสมมติว่าคำว่าด็อกเตอร์อ่ะก็อาจจะไม่ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าด็อกเตอร์เอามาขึ้นต้นก็ต้องเป็นถ้าด็อกเตอร์ขึ้นต้นเป็นตัวแรกก็ต้องพิมพ์ใหญ่ครับข้อที่สี่เดี๋ยวขอเฉลยต่อมาข้อสุดท้าย or chefs Kate Kate and Tim Are chefs ใช่ไหม Are chefs เป็นตัว S ครับเขาเป็นเชฟใช่ไหมเชฟบาร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเชฟแปลว่าอะไรเชฟแปลว่าทำอาหารก็ได้ครับต้องคราวนี้เมื่อกี้ที่เพื่อนถามว่าทำไมต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมถ้าดูจากโจทย์เนี่ยเหมือนคำว่า Leo ใช่ไหมคะข้อ17 Leo เป็นชื่อคนใช่ไหมเป็นชื่อหน้ามันก็ต้องเติมตัวเติมพิมพ์ใหญ่ครับคราวนี้ Leo เป็นประธานในประโยคบอกเล่าอันนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อ Leo มาอยู่ด้านหน้านอกจากทำหน้าที่เป็นชื่อคนแล้วนอกจากเป็นชื่อคนที่ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่แล้ว Leo มาอยู่หน้าประโยคตัว L ก็เลยต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยครับนักเรียนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับโอเคมีใครยังไม่เสร็จบ้างถึงข้อ20มีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมเราจะเริ่มใหม่โอเคมะปรางลุกแฟมิเลียมากเลยอ่ะ
มะปางบ้านอยู่แถวไหนอยู่แถวบ้านครูหรือเปล่าบ้านอยู่สงขลาค่ะอ๋อคนรู้แล้วว่าทำไมถึงคุ้นเพราะหนูประกวดนางนพมาศใช่ไหมหนูน้อยนพมาศใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อลูกสาวครูบาสโอ้โหก็ทำไมหน้าคุ้นจังเลยอ่ามาต่อมาเขาบอกว่าอะไรมีใครอ่านออกอ่ะอ่านให้ฟังหน่อยจงตั้งคำถามจากประโยคต่อไปนี้อ่าจงตั้งคำถามใช่ไหมคำถามก็คือต้องมีอะไรคีย์เวิร์ดเลย question mark ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราแต่งไปที่เราเรียงไปเรียกว่าประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าครับเรียกว่าประโยคบอกเล่าใช่ไหมคราวนี้เราทำยังไงให้เป็นประโยคคำถามมีใครพอเดาออกบ้างดูหน้านี้แล้วเปิดหน้าถัดไปเลยใช่ไหมอันนี้อยู่หน้าถัดไปใช่ไหมคะอยู่หน้าเท่าไหร่23ไหมยี่สิบสองสองสองค่ะเป็นวัตถุมีใครพอเดาออกบ้างว่าแล้วถ้าเราจะทำประโยคปฏิเอ้ยประโยคคำถามให้เป็นประโยคเอ้ยทำประโยคบอกแล้วให้เป็นประโยคคำถามอะเราต้องทำยังไงเมื่อกี้ he is a teacher แปลว่าอะไร he is a teacher แปลว่าอะไรคะHe is a teacher. เขาเป็นคุณครูครับ เขาเป็นคุณครูคราวนี้มีคำอะไรทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างดูสิคำว่า he แปลว่าเขาใช่ไหมคะเขาทำหน้าที่เป็น subject หรือว่าอะไรในประโยค subject ประธานครับประธานประธานประธานใช่ไหมประธานต้องขึ้นต้นประโยคก่อนใช่ไหมประโยคบอกเล่าคราวนี้S is คืออะไรคะ is verb to be ครับverb to be ใช่ไหมหรือ verb ในประโยคนี้ใช่ไหมคะa teacher ก็คือคำขยายคราวนี้มี s กับมี v แล้วเวลาที่นักเรียนจะทำให้เป็นประโยคคำถามนักเรียนต้องเอา v ขึ้นก่อนแบบนี้ก็คือ verb ช่วยใช่ไหม is am are ต้องเอา verb to be ขึ้นก่อนตามด้วยอะไรคะ he คืออะไรเมื่อกี้ประธานครับประธานนี่คือ subject หรือว่าประธานในประโยคโอเคไหมคราวนี้ he is a teacher แปลว่าเขาอะเป็นคุณครูพอเป็นประโยคคำถามได้ว่า is he a teacher แปลว่าอะไร is he a teacher แปลว่าอะไรคะเขาเป็นครูใช่ไหมพอเป็นประโยคคำถามเราก็จะได้ว่าเขาเป็นครูใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะอย่างนี้โอเคไหมแล้วอย่าลืมว่าเวลาเป็นประโยคคำถามฝรั่งต้องใส่เครื่องหมายอะไรเสมอ question mark เสมอเลยโอเคอย่าลืมถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามเราต้องเอา verb ขึ้นก่อนใช่ไหมก็คือ is am หรือว่า are ใช่ไหมที่เราเรียนมาใช่ไหมis ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าอะไร is ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าอะไรคะขึ้นต้นประโยคค่ะเพราะว่าใช้ขึ้นต้นประโยคใช่ไหมตามด้วย subject ใช่ไหมคะ subject อาจจะเป็นชื่อคนก็ได้อาจจะเป็น he she it I you we they อะไรก็ได้แล้วก็ตัวขยายใช่ไหมแล้วก็เป็น question mark คราวนี้เรามาลองทำพร้อมกันก่อนโอเคไหมแต่ว่าต้องช่วยครับครูครับผมไม่รอแล้วผมจะใช้ตอนไหนอะครับอะไรนะแล้ว apostrophe s เราจะใช้ตอนไหนอะครับ apostrophe s เป็นการใช้บอกการเป็นเจ้าของอะสมมติว่าคุณครูจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของเจมส์คุณครูก็บอกว่า this is James นี่ผมเคยสอนครับเจมส์แต่ชื่อเจมส์มีตัว S ใช่ไหมเป็นชื่อมะปรางดีกว่ามะปรางคือกระเป๋าใบนี้เป็นของมะปรางคุณก็จะบอกว่า this is มะปรางอย่างนี้มะปราง apostrophe S แล้วก็ bag เป็นการบอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยเป็นของใครมี apostrophe S อยู่หลังชื่อเป็นของมะปรางเป็นของมะปรางโอเคไหมอันนี้เอาคร่าวๆเพราะว่าเรายังอยู่ป.2ใช่ไหมเดี๋ยวงง
ต่อมาชึบชึบ they are buffaloes เขาบอกว่าให้เปลี่ยนให้จงตั้งคำถามจากประโยคต่อไปนี้ก็คือให้เปลี่ยนประโยคบอกเล่า1 2 3 4ให้เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะคราวนี้พี่คุณครูสอนเมื่อกี้ให้เอาอะไรขึ้นก่อนประโยคคำถาม verb ครับ verb ให้เอา verb ขึ้นก่อนดูเลย verb ข้อนี้คืออะไรR เพราะว่า buffalo กับ day เป็นวัตถุพจน์ใช่ไหมมีหลายตัวประธานของเราพูดถึง buffalo หลายตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา r ขึ้นก่อนแล้วก็ยังไงแล้วก็อะไรตามเอา buffalo ตามเลยไหมไม่ครับต้องเอาประธานขึ้นครับประธานคืออะไรคะ day ครับอันนี้คือเสียง CK ใช่ไหมใช่ครับ Good job Are they buffaloes? แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไร Are they buffaloes? แปลว่าอะไรแล้วก็ครับผมไม่รอแล้วผมรีบเราต้องมีเครื่องหมายอะไรทุกครั้ง question mark ครับ question mark โอเค good job ข้อ2 she is a singer she is a singer ใครตอบได้บ้างทำให้เป็นประโยคคำถามทำได้ว่ายังไงมะปรางสามห้าหนึ่งสองสี่แปดอีสี่Singer good job 28ครับ is 108 singer แปลว่าอะไรคะไม่มีครับร้องมีแค่คนเดียวเป็นนักร้องใช่ไหมอ่ะฉันเป็นนักร้องคนเดียวครับฉันหรือว่าใครประธานคือชีแปลว่าอะไรเขาแปลว่ารอนตอนแปลว่าลอนน่ะเป็นนักร้องใช่ไหมแย yeah. ่โอเคครูครับครับผมไม่รอแล้วพี่ไม่รอแต่ว่าช่วยตอบได้นะมอสแสดงว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าทำเสร็จแล้วต้องตอบได้ ข้อ3 he is a policeman is he a policeman มีใครคิดว่าไม่ถูกบ้างมีใครเห็นต่างบ้างมีใครคิดว่าไม่ใช่บ้างใช่ครับเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมis he a policeman แปลว่าอะไร is he a policeman เขาเป็นใครเขาเป็นใครใช่ไหมนะ policeman อาชีพอะไรทำอะไร policeman เขาเป็นตำรวจที่ว่าครับตำรวจใช่ไหมคะถูกต้องต่อมาข้อ4 we are students ถ้าทำเป็น we student ครับ are we student งงไหมข้อนี้แปลว่า student are they student are they student are they student มันยากตรงไหนวะเนี่ยง่ายจะตาย are we นั่นแหละลูกเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณครูถามว่า are they student ใช่ไหม are they studentแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพวกนั้นเหรอคะเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมพวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมพวกนั้นเป็นนักเรียนหลายคนการที่เราจะบอกว่าพวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมแสดงว่าคุณครูพูดเกี่ยวกับพวกเขาไหมเพื่อนนั้นอาจจะพูดอยู่กับนักเรียนหลายคนคุณครูอาจจะพูดอยู่กับ CK ก็ได้เพื่อถามว่าพวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมแต่คุณครูไม่ได้พูดกับพวกเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมมุติคุณครูถามเจว่า Are these students ก็คือถามถึงพวกเขาตรงนู้นใช่ไหมว่าพวกเขาเป็นนักเรียนหรือเปล่าคราวนี้เวลาที่เจมตอบคุณครูเจมก็ต้องตอบว่าใช่พวกเขาเป็นหรือพวกเขาไม่ได้เป็นใช่ไหมสมมติว่าเจมจะตอบว่าใช่พวกเขาเป็นเจมก็บอกว่า yes they are yes they are yes they are ใช่ไหมเจมไม่ได้บอกว่า yes we are ใช่ไหม
เพราะถ้า yes we are แปลว่าอะไรใช่พวกเราเป็นงงไหมถามถึงพวกเขาแต่ตอบว่า yes we are แปลว่าพวกเราไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องตอบว่าถาม they are they students ก็ต้องตอบถาม they ตอบ we ถาม they ตอบ they ลูกไม่ใช่ถาม they ตอบ we ถามถึงพวกเขาก็ต้องตอบว่าพวกเขาใช่ไหมงงไหมมีใครงงบ้างนี้ก็เลยต้องถามว่า are we students อาจจะฟังดูงงๆหน่อยว่าพวกเราเป็นนักเรียนใช่ไหมงงไหมครับครูมันไม่ค่อยยากครูมันง่ายมากต้องเรียนจากง่ายๆก่อนบทเรียนยากๆก่อนก็เรียนแล้วล่ะมอครูบ้านสอนแล้วหรออ่า are we students มีใครยังจดไม่เสร็จบ้างในข้อนี้มีใครยังจดไม่เสร็จบ้างไปแล้วนะครูเลื่อนแล้วนะคะครูเลื่อนแล้วนะข้อ5โอ้มีอีกกี่ข้ออ่ะมีอีกกี่ข้อดูก่อนนะมีถึงมีข้อค่ะน่าจะหมดหน้านี้แหละก็เสร็จหน้านี้ก็หมดแล้วมั้งหนูว่าใครหน้านี้มาเองโอเคมีใครงงบ้างเมื่อกี้ตรงที่ทำไมถามเดแล้วตอบเดทำไมไม่ตอบวีมีใครงงไหมครูฮะมันมีตัวอย่างให้แล้วอันไหนมีตัวอย่างมันมีตัวอย่างให้ดูแล้วไปถึงข้างบนเนี่ยหรอข้อแรกเลยข้อแรกอันนี้หรอใช่มันมีตัวอย่างให้แล้วแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยนะนักเรียนต่อมา I am strong แปลว่าอะไรคะ I am strong แปลว่าอะไร strong มีใครรู้แปลว่าอะไร I am แข็งครับแข็งแกร่งครับแข็งแรงหรือว่าแข็งแรงใช่ไหม strong แปลว่าแข็งแรงจะถามว่าฉันน่ะแข็งแรงไหมถามว่าอะไร am I am strongAm I strong? Am I strong? แปลว่าฉันน่ะแข็งแรง Is strong? Okay. Are you strong? Question mark ใช่ไหมจดไปด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมใครที่ยังไม่ได้ทำล่วงหน้าจดไปด้วยเดี๋ยวครูบัตรถามเดี๋ยวตอบไม่ได้Are you strong?Oh, are you strong? Are you strong? ก็ได้นะแล้วก็ตอบว่า am strong ใช่ไหม Are you strong? James ตอบJames ตอบถ้าเป็น are you strong ก็ได้เพราะว่าถามอยู่ก็ตอบไปได้ใช่ไหมคือไม่แน่ใจว่าเขาต้องการให้เป็นให้ใช้ am หรือเปล่าได้ Thank you James ถ้าถามสมมติว่าเอาทั้งประโยคนี้นะนักเรียนมาทำเป็นประโยคคำถามก็อาจจะเป็น Am I strong หรือว่าถาม you ตอบ I ใช่ไหมถาม you ตอบ you are you strong เขาก็ถามได้เหมือนกัน Are you strong แปลว่าอะไรแน่ใจว่าคุณแข็งแรงคุณนายแข็งแรงไหมคุณคิดว่าคุณแข็งแรงไหม Are you strong ใช่ไหมคำตอบก็เลยตอบได้เหมือนกันว่า I am strong อย่างนี้โอเคไหมคะโอเคไหมมีใครงงบ้างสองประโยคนี้ไม่มีใครงงนะครับโอเคข้อ6 You are a cookถามว่าอะไรต้องถามว่าอะไร Are you a cook?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  ครูครับอีกนิดเดียวผมก็จะเสร็จแล้วโอเค good job Are you a cook? แปลว่าเขาอ่ะเอ้ยเธออ่ะ
เป็นกุ๊กใช่ไหมเป็นพ่อครัวใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอ่านต่อมา it is an ox ถามว่าอะไรถ้ามันเป็นคำถามต้องถามว่าอะไร it is an ox it is a is it is it is is it is it a oxen an ox an oxen oxenAn ox, an ox ไหมอ่ะ ox for oxen มันแปลว่าแม่แปลว่าวัวอย่างเราออกเสียง insert trans มันเป็นวัวหลายตัวแต่ว่านี่มันมีวัวกี่ตัวตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมก็มีคำว่า and ใช่ไหมคะ and ox ใช่ไหมhe is a postman postman คืออาชีพอะไร postman อาชีพอะไรบุรุษไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์ถ้าถามว่าเขาเป็นบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมต้องถามว่าอะไรคะอะไรขึ้นก่อนเร็ว is he a postman isHe a postman, ใช่ไหม postman. Okay, good job. พูดเด็ดไม่ใช่แม่ครับอะไรนะไม่ใช่ยิงจุดคุณสตาร์ครับต้องเป็น question mark ครับโอเคโอเค thank you ข้อเจ็ดต้องเป็น question mark ครับเสร็จแล้วครับโอเค good job. ข้อเก้า there are nurses.There are nurses. Are they nurses? Are they nurses? แปลว่าครูครับผมออกได้ยังอะครับยังครับยังไม่เลิก They are nurses. Are they nurses? ใช่ไหมแปลว่าพวกเขาอะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไร nurses พยาอะไรพยาบาลครับGood job. We are doctors. Doctor them as พวกเขาเอ้ยพวกเรามีหลายคนใช่ไหมคะทำเป็นประโยคคำถามได้ว่าไง Are we doctor? ถูกต้อง Are we doctors? พวกเราเป็นหมอปะเนี่ยโอเคมีใครยังจดไม่เสร็จบ้างข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10เสร็จมาแล้วพอแล้วกูไปแล้วนะต่อมาปันไม่มืดหรอมืดจังมาข้อ11ถึง16ทำให้เป็นประโยคคำถามเหมือนเดิม Is he a chef? Is he a chef? แปลว่าอะไรเขาเป็นพ่อครัวใช่ไหม Yeah ข้อ12 I hit them 12 Are you Are you Ben? Are you Tin? Are you Tin? Are you Ben? ใช่ไหม You are Ben เปลี่ยนเป็น Are you ก็คือเอา R ขึ้นก่อนใช่ไหมสร้างเสร็จหมดแล้วอ่ะ Are you ใครเสร็จหมดแล้วหยกเหรอทำมาก่อนหรือว่าทำมาก่อนเข้าเรียนหรือว่าทำมาก่อนเข้าเรียนครูบัตสั่งหรือเปล่าหรือว่าทำมาเองครูบัตสั่งจริงเหรออันนี้คือเฉลยเหรอครูบัตไม่ได้สั่งครับไม่ใช่มาร์กด้วยครับอายุทินไม่ใช่มาร์กเป็นต่อมาข้อ13 we are teachers ต้องเปลี่ยนเป็น we are teachersWe are teachers. ต้องเอาอะไรขึ้นก่อน Are we teacher? มี teacher หลายคนจังได้มี teacher หลายคนเลย Is he a pilot? แปลว่าอะไร He is a pilot. Sorry. He is a pilot. แปลว่าอะไร
pilot แปลว่าอะไร is a pilot นักบินครับนักบินนักบินนักบินทำให้เป็นประโยคคำถามว่า is he a toilet pilot ไม่ใช่ pilot 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 is he toilet แปลว่าอะไรเพียนห้องน้ำห้องน้ำใช่ไหม Is he a pilot แปลว่าเขาอ่ะเป็นนักบินใช่ไหมถูกไหมสิบห้า She is a farmer ทำให้เป็นประโยคทำให้เป็นประโยคคำถามแล้ว Is he a farmer Is he a farmer แปลว่าเขาหล่อนเป็นอะไรใช่ไหมเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวนาต่อมา we are brave แปลว่าอะไร are we brave แล้ว brave แปลว่าอะไรคะกล้าหาญครับมีความกล้าหาญถูกต้องถ้าเอาเป็นประโยคคำถามก็ต้องถามว่า are we brave แปลว่าอะไรอ่ะถามว่าพวกเรากล้าไหมเนี่ยแบบ are we brave brave แปลว่าความกล้าหาใช่ไหมแปลว่ากล้าหาญกล้าหรือเปล่าเหรอโอเคหน้านี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างเลยสี่ข้อกับสามเสร็จแล้วค่ะยังเหลือสี่ข้อครับและสี่ข้อ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพร้อมถูกแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ you are a baker ทำให้เป็นประโยคคำถามได้ว่าอะไร are you a baker good job are youa baker แปลว่าอะไรคุณอ่ะเป็นทำขนมใช่ไหม are you a baker โอเคต่อมา18 he is a youtuber ทำให้เป็นประโยคคำถามได้ว่า is he a youtuber มีใครอยากเป็นบ้าง is he a youtuber อยากเป็นเก่งใช่ไหมไม่คิดนะว่าครูว่าจะคำนี้มาด้วยยูทูบเบอร์is he a youtuber เขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมต่อมา we are golfers we are golfers แปลว่าอะไร we are golfers ไม่จ้ะ are we golfers ครับนักกอล์ฟนักกอล์ฟ are we golfers golfers มีใครเป็นนักกอล์ฟบ้างห้องนี้ไม่มีมีเลยเหรอเป็นนักกอล์ฟไม่ได้อะไรเลยออกกำลังกาย florist florist แปลว่าอะไร she is a florist นักจัดดอกไม้ครับ good job she a florist is she a florist florist นะ is she a florist florist okay หล่อนเป็นคนจัดดอกไม้ใช่ไหมมีใครยังจดไม่เสร็จบ้างอะไรนะมีใครยังจดไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณครูปิดแล้วนะไล่สองนาทีหนึ่งนาทีแล้วโอเค good job students ครบไหมที่ครูบัตรให้ทำดูก่อนโอเคเรียบร้อยคราวนี้ทุกคนมากี่คนเหลืออยู่กี่คนเนี่ยโอ้มาครบเลยใช่ไหมคะไม่ครบไม่ครบขาดหนึ่งคนขาดเสี่ยหงครับเพราะว่ามีคนเติมเข้ามาครับใช่หวังดีออนไลน์กับครูเดี๋ยวครูจะบอกครูป้าด้วยห้องนี้ตั้งใจเรียนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่โอเคไหมดีไหมดีไหมโอเคแล้วครูขอแค่ภาพนี้เหรอใช่ครูขอแคปเจอร์อีกทีได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแคปมีคนใหม่มีคนยังไม่มา1 2 3เดี๋ยวแป๊บนึงอีกที1 2 3โอเควันนี้สวัสดีค่ะครูชื่ออะไรนะขอครูพี่สองครับครูสองโอเคสวัสดีไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อครูเลยสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะคุณครูค่ะครับคุณครูบ๊ายบาย
Thank you. Bye bye. Bye. See you around. สนุกนะอุบุญนะวันนี้ วันนี้สนุกดีนะเพื่อนไปที่เครื่องบินแล้วนะเฮ้ยแพรเราตัวเอ๋มันเข้าทางไปโอ้เดี๋ยวเพื่อนเข้าใหม่เพื่อนจะได้เดี๋ยวเข้าตามเดี๋ยวเข้าตามเพื่อนเข้าตามเพื่อนทำไมอ่ะเพื่อเข้าตามอุบุญเพื่อนมีบัตร VIP แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนให้ยกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเลยได้เดี๋ยวเพื่อนเข้าตามไปด้วยเดี๋ยวเพื่อนเข้าตามไปด้วยนะขอเข้าตามไปด้วยนะบัตร VIP ได้เลยเพื่อนอนุญาตวันนี้เพื่อนเปิดอันนั้นเดี๋ยวให้เพื่อนนำบัตร VIP นะได้เพื่อนดีมากเลยได้เดี๋ยวเพื่อนให้บัตร VIP ยกเพราะว่าเพื่อนด้วยได้ไหมอ่ะได้หมดเลยวันนี้เพื่อนให้เล่นเพราะว่าเพื่อนเพิ่งไปซ่อมสนามบินมาเขาเพิ่งให้เพื่อนไปตามโยกเพื่อเข้าตามโยกพอเพื่อนซ่อมเสร็จปุ๊บเพื่อนไอ้นั้นกับโยกรอที่จุดเกิดก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนพาไปซ่อมได้เขาได้แค่หนึ่งคนนะจ๊ะเซิร์ฟเต็มแล้วอ้าวเพื่อนเข้าได้เหรอเราลองดูว่าจะจับฉลากได้กี่คนมีคนออกหนึ่งคนแล้วนะเพื่อนออกมาแล้วอ่ะไปโยกเพื่อนจะเอายานพาหนะของเพื่อนคือม้าเพราะเพื่อนเป็นเจ้าสาวสวยอ่ะสวยเวอร์ป่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเลี้ยงเลื่อนกันคุณโอเคเข้ามาแล้วอ่ะโอเคนะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะเดี๋ยวครูพี่ปาเนี่ยจะให้เราฝึกสูตรคูณก่อนนะใช่ใส่ท่วงทำนองสักนิดหนึ่งสุขุนเพลินเพลงไหมอ่ะครับสุขุนเพลินเจ้าสุขุนเพลินเพลงนะคะเดี๋ยวเอาสุดคูณอันนี้ก่อนนะต่อไปเพลินเพลงนะครับเพลินเพลงอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมตั้งนานแล้วครับพร้อมตั้งนานเริ่ม2 2 1 3 4 2 2 4 2 4 2 3 4 6 2 4 4 8 2 5 5 7 2 6 5 1 2 2 4 7 5 4 85 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 5
เป็นสามสี่แปดเป็นสามสี่ห้าหกเก้าสี่สิบเจ็ดสามสิบห้าเก้าสิบห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 กสิบห้าสิบเป็นหกสิบห้าสี่เป็นสิบสองได้หกห้าเป็นเจ็ดตอนนี้นะเราก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เรียนถึงแม่ห้าใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นสิบห้าเป็นเด็กๆจ๋าตอนนี้เราก็เรียนกับครูฝนอยู่ที่แม่ห้าใช่ไหมคะใช่แม่ห้าไม่ต้องเดี๋ยวคุยบาจะให้เราไม่ดูวิดีโอเลยอะไรนะคะปกติของครูฝนเขาจะไม่ดูวิดีโอเขาจะทำเลยให้ทำเลยใช่ไหมแต่ครูเนี่ยจะให้เราฝึกท่องก่อนนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยววันนี้แต่ว่ามันคนละแบบครูฝนให้ท่องอ่ะครับอ่ะครูฝนจะให้ท่องยังไงเอ่ยอันไหนลองบอกหน่อยสิสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณห้าคูณหนึ่งห้าหนึ่งห้าคูณหนึ่งเป็นห้าคูณห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามเป็นสิบห้าห้าคูณสี่เป็นยี่สิบห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าคูณแปดเป็นสี่สิบห้าคูณเก้าเป็นสี่สิบห้าห้าคูณสิบห้าคูณสิบเป็นห้าสิบห้าห้าคูณสิบสองเป็นหกสิบห้าคูณสิบอันนี้ใช่ไหมที่ครูห้าคูณสิบผลให้เราท่องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นใช่ค่ะคุณค่ะเป็น80ใครอยากเป็นแต่จ๋าจ๋าทำไมแค่20คนเองอ่ะ67เป็นวันนี้อ่ะ20 18โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อจากเรื่องเดิมนะคะการท่องนะคะมันก็สามารถที่จะแตกต่างกันได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกันใช่ไหมแค่เพิ่มหรืออาจจะลดหย่อนนะคะในตรงนี้เนี่ยครูปายก็ไม่มีคำว่าคูณแล้วก็ไม่มีคำว่าเป็นใช่ไหมแต่ว่าของเรานะคะดีมากเลยนะคะที่เราท่องแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยได้จำแม่นขึ้นนะคะครูพี่ปายพี่ปายวันนี้มีพี่ปายแค่หนึ่งคนเองเดี๋ยวนะคะครูพี่ปายเนี่ยจะให้เราเอาสมุดขึ้นมากดแล้วเอาสมุดขึ้นมานะคะสมุดของครูฝนเลยนะคะสมุดคณิตศาสตร์มาแล้วครับแล้วก็เขียนวันที่วันนี้วันอะไรไม่เขียนให้ดูแล้วนะป.สองแล้วว ันนี้วันอะไรเอ่ยพี่ปายพี่ปายครูฝนได้เขียนคันวันที่วิทย์เต็มไปหมดก็เสร็จแล้วโอ้เขียนวันที่ถูกมากวันที่อะไรไหมครับเขียนวันที่นะคะเฉยๆก่อนครับผมครับวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอาทิตย์คุณลือฮะใช่ไม่ใช่วันพฤหัสนะคะทับ12แล้วก็ทับ2506 6 64 6 3 0ในวันที่ย่อวันพฤหัสที่อะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่9ครับวันที่9วันที่9เดือนอะไรเอ่ยพ.ศ. 2564ดาวธันวาคมพ.ศ. 2564นะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเ
ีใหม่ก็ถึงวันปีใหม่ก็เหมือนคริสต์มาสที่เด็กตั้งตารอคอยอยู่ใช่ใช่และก็แต่งเป็นชุดคริสต์มาสแต่งชุดคริสต์มาสไปไหนก็ไม่รู้ให้วันเกิดผมครับวันเกิดผมธันวาคมที่22เอาเจ้วันเกิดวันธันวาปี65ใช่เลยมีใจด้วยจีบจะได้เซิร์ฟสเก็ตเฮ้ยเซิร์ฟสเก็ตทำไมเราทำไมหน้าจอข้างอะครับเจมของเราเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะทำไมครูหน้าจอค้างครับเจมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นสเก็ตครูยังไม่ค้างตอนนี้หน้าจอของครูเป็นหน้าจออะไรเอ่ยเอลี่ยนค่ะเป็นพิซนิสาใช่เอเลียนใช่ไหมตัวสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะสนุกคิดคณิตศาสตร์ครูพี่ไปต้องเขียนด้วยไหมอะคะสนุกคิดคณิตศาสตร์อ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเขียน1ถึง10ต่อลงไปด้านล่างเลยเขียนอะไรนะเขียน1ถึง10ต่อยาวๆลงไปด้านล่างนะคะเรียบเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเจ็บน้องครูหายเกมแม่เราเปลี่ยนเราลงเซิร์ฟแล้วเก็บเป็นไงนั่นหรอมีบอร์ดมีแผ่นบอร์ดสกิปบอร์ดแล้วก็ไปล็อกเซิร์ฟไปนี่แหละสกิปเซิร์ฟหนึ่งถึงสิบแล้วนะครับเดี๋ยวนะคะหลังจากนี้ครูพี่ปานจะให้เราฝึกการพูดนะคะโดยครูพี่ปานจะเขียนโจทย์แล้วก็ให้เราเขียนเหมือนที่เราเคยทำมาเลยนะคะเขียนโจทย์ที่ครูพี่ปานให้มาก่อนแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นการเขียนโจทย์อะไรอะโจทย์อย่างเช่นข้อที่หนึ่ง2คูณ4เท่ากับเท่า2คูณ4 2คูณ4 2คูณ4คือ8จะพูดทำไมครูครับเสร็จยังครูเสร็จยังผมจะเขียนว่าถ้าเป็นมุมจะเขียนว่าอะไรไปการคูณแบบยากที่สุดเสร็จแล้วยัง2คูณ4ครูครับเสร็จแล้วเนาะข้อที่สองครูครับหมายถึงว่าอันนี้เราจะต้องตอบเลยไหมอะครับผมต้องยากแน่นอนเพราะครูครับข้อที่สามค่ะครูครับเราตอบเป็นแบบไหนอะครับเสร็จแล้วค่ะเราตอบเป็นตัวเลขเลยหรือว่าอะไรอะครับครูให้เราเขียนอันนี้ด้วย5คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ง่ายไว้แล้วก็ใส่คำตอบไปด้วยแบบไหนก็ได้หรอครับโอเคค่ะคุณครูพี่ปอเสร็จแล้วค่ะครูแป๊บนึงได้ไหมอะคะข้อหนึ่งมีใครยังไม่เสร็จบ้างเมื่อกี้แบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับครูพี่ปอครับเขียนแบบไหนก็ได้ใช่ไหมเขียนแบบไม่เหมือนเขียนแบบไม่เหมือนก็ได้ใช่ไหมไม่เหมือนยังไงครับผมไม่เหมือนคนที่เขียนนะอย่างเช่นเขาเขียน5คูณ3แล้วพวกเขียน5คูณ12นะครับเสร็จแล้วค่ะถ้าเป็น5คูณ3ก็ให้เราเขียน5คูณ3นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นจุดของเรา
ได้เราจะเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้ไม่ได้นะคะเราจะเปลี่ยนโจทย์ตามใจตัวเองไม่ได้นะลูกต้องให้ครับถ้าเปลี่ยนโจทย์ตามใจตัวเองเดี๋ยวข้อที่สามแล้วพอซ้ำได้ผมจะเอา2คูณ1อย่างเดียวเลยเอาแต่2คูณ1คุณครูคะเขียนวันที่ย่อได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะพี่ปลายค่ะพี่ย่อก็คืออยากทำอะไรก็บอกให้นะ9ทับ9ทับ12ทับ2,564แค่นั้นเองพี่ย่อนะ4เราแค่ดูตามข้อหนึ่งพร้อมนี่อีซี่มากให้เราตอบใช่ไหมคะคุณครูให้ขีดเส้น2ขีดแล้วหาคำตอบนะคะขีดเส้นนะคะแล้วก็เขียนเลยได้เท่าไหร่นะคะขีดเส้นแล้วก็เขียนแปลว่าอะไรอันนี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับหลังเท่ากับก็คือให้เราใส่คำตอบไปได้เลยนะคะแต่ตอนนี้หนูขอข้อที่3ก่อนเอาเมื่อกี้คนที่เพิ่งเข้ามานะตอนนี้ข้อที่1เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับข้อที่2คนที่เพิ่งเข้ามาก่อนนะคะลูกให้เวลาสัก1นาทีสัก1วิหมดเวลาแล้ว1วิหมดแล้ว1วิโอ้โหก็ชิวยังไม่ได้เขียนเลยหมดเวลาซะแล้วเขียนได้ทำงานหรออ่ะข้อที่2เสร็จแล้วหนูได้เสร็จแล้วครับข้อที่3ครับอ้าวทำไมน่าหรอคะแล้วครับครับครับเป็นการของเจมเหมือนมีเชือกพันแล้วค่ะโคตีเท่าไหร่4ค่ะ4นะคะโอ้ยากมากเลยโอ้ยยากมากอ่ะง่ายจะตายโอ้ยง่ายมากครับครูโกงง่ายเลยครับยากมากเลยครูใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยปวดหัวแล้วของคุณ12ได้20ตายครับง่ายมากเลยง่ายอย่างกับอะไรก็ไม่รู้ของคุณ10ได้อีซี่ไม่ยังคิดเลขเลยได้18อีซี่แสดงว่าใช่2 8ด้วยพี่ผู้ค่ะข้อที่2อะไรแล้วนะคะข้อที่2นะคะ5 3ค่ะเจเล่เป็นเด็กน้อยฟิลเตอร์หน้าเด็กมากเลยนะคะเหมือนน้องอนุบาลกำลังมานั่งเรียนอยู่เลยเดี๋ยวคอยดูจะได้เต็มแน่นอนได้เต็มแน่นอนค่ะครับใช่เราได้เต็มแน่นอนเราได้เต็มคนเดียวใช่ไหมพี่ไปเติมไอ้นั่นหน่อยข้อที่3คุณพี่ไปขอย้ำก่อนนะข้อที่3 3 9ข้อ3 3 9นะคะข้อที่4 2 8 2 8 2 8ข้อที่4 2 8นะคะมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างเอ่ยในข้อที่4เสร็จแล้วอ่ะข้อที่5ยากกว่าเดิมเอาไปทำเป็นผู้หญิงได้ข้อที่5ยากกว่าเดิมเหรอข้อที่ง่ายๆข้อ10โอ้ง่ายมาก
คุณครูพี่ปายถ้าเกิดว่าหนูได้เต็มพี่ปายครับ1 วิ 1 วิ 1 วิเสร็จแล้ว1 วิเสร็จแล้วหมดเวลาแล้วนะคะในข้อที่5ไวมากง่ายมาก4 คูณ 10ง่ายอีซี่มากเลยครับเขาดูกันหมดมันรู้สึกมันง่ายสุดๆเลยครับมันยากมันจะคอยดูหรือเราจะได้เต็ม10เต็ม10แน่นอนเต็ม10แน่นอนจ้าเรามั่นใจตัวเองที่สุดในโลกมันถ้าใครได้เต็ม10นะคะถ้าใครได้เต็ม10ต้องสอนว่าเดี๋ยวผู้ชายให้เลยนะคะ1,000ดวงดาว1,000ดาวนะถ้าตกเป็นเดี๋ยวครูจะให้ครูจะให้ดาวเท่าไหร่ครับคนระเบียบจะบอกครูพี่ปาบอกว่าใครครูจะให้ดาวได้1,000ดาวเพิ่มอีกมั้ยอ่ะครับครูครับครับถ้าตกแต่งถ้าตกแต่งมันจะได้ดาวเพิ่มใช่มั้ยครับครับผมเด็กๆเด็กๆจังเมื่อกี้ครูค้างมั้ยเกมเมื่อกี้ครูค้างมีอะไรจะบอกครูบอกว่าถ้าเราได้10เต็ม10เราจะได้รับไปเลย1แต่ถ้าตกแต่งได้เพิ่มต้องเต็มนะต้องเต็มต้องได้เต็มก่อนสมมุติว่าเจจะได้เต็มแล้วเจจะตกแต่งให้สวยงามที่สุดเพราะว่าเจบ้านลูกเก่งครับไปข้อต่อไปกันนะโอเคพร้อมหรือยังคะในข้อต่อไปข้อที่6ยากกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมหรอไหนจ้าไหนจ้าไหนข้อ6โอ้โหง่ายง่ายจ้าง่ายง่ายมากง่ายมากง่ายง่ายมากเลยโอยต้องได้คนละ1,000ดาวแน่เลยอ่ะได้อยู่แน่นอนเดี๋ยวจะทำให้เป็นลูกอะไรก็ได้แต่ไม่บอกหรอกว่าจะทำเป็นลูกอะไรครูครับเกมทำ1 วิเสร็จแล้วครับเจม1 วิเสร็จแล้วนะพอเลื่อนปั๊บผมทำมาปั๊บเลยเสร็จแล้วแล้ว1 วิเสร็จแล้วครับ1 วิเลื่อนมาทำเสร็จเลยมือมันลั่นอ่ะมือมองมาทำแม่มือโคตรสวยพี่ปายถ้าเกิดว่าหนูได้10 เต็ม 10พี่ปายจะต้องสอนหนูแต่อะไรนะจะไม่อยากมีคนคิดคนนั้นเมื่อไหร่ครูจะไปข้อ7ข้อ6เสร็จแล้วเนอะข้อ7จ้าเสร็จแล้วจ้าข้อที่7นะคะข้อที่7ถ้าเกิดหนูทำได้10 เต็ม 10ที่ปลายจะต้องสอนเดี๋ยวขอดูข้อ7แล้วค่ะเตรียมตัวหัวได้หน่อยข้อที่7ค่ะโอ้โหง่ายเกินยากบ้างก็ได้ง่ายเกินยากบ้างก็ได้นะคะไม่ใช่ว่ามัวพูดออกมาง่ายแล้วอย่าไปถามคำตอบแม่มาแล้วครูครับเสร็จแล้วครับโอเคครับผม1 วิครับ 1 วิผมทำเองง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยเรียกว่าทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะครับไปสไลด์ต่อไปครับข้อที่8แล้วนะครับข้อที่8ว้าวง่ายสุดง่ายเกินง่ายเกินง่ายสุดตอบได้แล้ว65ไงครูครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอะไรก็มีแต่ข้อง่ายเลยข้อง่ายเดี๋ยวกันข้อยากมากมากแต่ข้อง่ายดีอีก2ข้อต้องยากแน่ๆนะคะยังไงอ่ะบีแน่ๆเดี๋ยว2 คูณ 10 4 คูณ 10หมวดค้างอ่ะเซเล่ได้มั้ยคะคนพูดมากจังเลยอ่ะวันนี้ยากมั้ยไปครูไปข้อต่อไปเลยแล้วเลย
คุณลิซ่าได้ไหมเจ็ดแจ้วเจ็ดแจ้วเจ็ดแจ้วครับเจ็ดแจ้วครับครูครับขอคุณท่านลมหัดตามนี้ของครูฝนสร้างบัตรของห้าคูณห้าแล้วผมสร้างบัตรไอ้ไทยว่าผมสร้างบัตรอะไรบัตรทราบเรียงอ่ะทุกคนบัตร5คูณ13นั่นเองโอเคนะคะเดี๋ยวไปข้อที่9นะโอ้โหง่ายมากเลยง่ายมากเลยข้อที่9ง่ายเกินอ่ะง่ายเกินอ่ะมีข้อยากๆปะอยากได้ข้อยากๆครูครับขอดูข้อ8อีกรอบนึงได้ไหมอ่ะคะข้อไหนคะข้อที่8คูณ12ข้อที่8ฮะคูณ12ค่ะง่ายเกินมันง่ายเกินไปอ่ะทุกคนครับมีเพื่อนนั่งมานั่งต้องครูครับผมไม่ทำข้อ5ทุกคนไม่ยอมหยุดพูดหรอกโอเคค่ะ5 4 0 10ผมด้วยนะครับผมด้วยมันง่าย4 0มันง่ายจังเลยข้อที่5 4 0ค่ะเสร็จแล้วครับ1วิครูครับขอข้อที่9ค่ะหน่อยครับอ่ะข้อที่5 4 0นะคะข้อที่6 3 7ข้อที่7 4 4มันง่ายจังข้อที่8 5 12ข้อที่9 3 11เดี๋ยวผมเสร็จแล้วค่ะคุณที่ตายเดี๋ยวก็รู้ผมจะเขียนแบบไม่ใช่เครื่องคิดเลขผมไม่ใช้อะไรผมไม่ใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมล่ะผมทำเองพี่ไปค่ะไปข้อที่สิบได้ยังคะข้อสุดท้ายนะคะข้อยังครับอ่ะข้อ10โอ้ง่ายมากเลยง่ายมาก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 มากมากง่ายมากง่ายมากเลยจะเดี๋ยวจะเขียนแบบให้พี่ปายค่ะพี่ปายบอกว่าข้อที่9กับข้อที่10มันจะยากมากจังเลยอ่ะง่ายมากง่ายง่ายจะตายเสร็จแล้วค่ะ1ภายใน1วิเฮ้ยก็เสร็จแล้วครับเองพอเราเสร็จภายใน0วิน่าเสร็จแล้วค่ะพี่เจมส์อ่าเฮ้ยเราตกใส่แว่นน่ะมันจะตกใส่แว่นพอเราถูกมากพอเราเสร็จ0วิเจมส์โอเคเราตกใส่แว่นโอเคนะคะทุกคนเสร็จหมดแล้วเนาะเจ็บคนเหมือนแล้วก็อ๋อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะพี่ไปยกขอเฉลยหมดเลยเฉลยนะคะเราไม่เอาจากข้อที่1เราจะเฉลยจากข้อที่10โอเคเนี่ยรู้ทำไมพี่ไปขี้เกียจเรียนขึ้นอย่าครูครับขอให้ครูพี่ปายตรวจให้เลยได้ไหมอ่ะครับส่งไปให้ครูพี่ปายตรวจเลยโอ้หนูครูพี่ปายตรวจให้ดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวค่อยส่งให้ตอนท้ายคาบก็ได้นะเดี๋ยวจะได้ดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีใครแก้นะได้ส่งไปเลยนะคะได้นะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวส่งตอนท้ายคาบก็ได้นะครับผมมากเลยครับนะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณนะป.2 นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ปายเนี่ยได้นำโจทย์ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ประมาณแบบแค่ค่ะประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหม10ข้อนี้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในที่การคูณที่เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็น
จทย์ปัญหาอาจารย์คุณที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหานี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้องลองช่วยไม่สิให้นักเรียนคิดลงในสมุดนะคะโดยครูพิพาครูพิพาลิ้มพันธ์อ่ะโดยวันนี้นะคะครูพิพาจะมีสถานการณ์มาอ่ะข้อแรกแม่ค้านะคะมีแอปเปิ้ล5กล่องแต่ละกล่องบรรจุแอปเปิ้ล3ผลแม่ค้ามีแอปเปิ้ลกี่ผลนะดูจากรูปนี้เดี๋ยวนะคะหลังจากนี้เนี่ยอันนี้เราถึง1หน้ากระดาษหรือยังที่เราเขียนทำมาเดี๋ยวครึ่งนึงมันเหลืออีกครึ่งนึงใช่ไหมอู้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าขึ้นหน้าใหม่ดีกว่าโอเคอ่ะขึ้นหน้าใหม่นะคะแล้วก็เขียนตรงกลางหน้ากระดาษว่าการคูณที่เป็นโจทย์ปัญหาเขียนในหน้านึงนะครับเขียนในครับผมครับสมุดครับสมุดผมไม่พอของผมหน้าต่อไปได้ไหมครับเขียนหน้าต่อไปได้เลยครับเขียนครับว่าการคูณที่เป็นจุดปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะคิงจิมกับเบลชัวร์สุดยอดจริงๆเลยเอาไปเลยสองนิ้วโป้งเลยหนึ่งนิ้วโป้งเอาไปเลยสองนิ้วฉันเร็วกว่าอ่ะนะคะครับผมตอบทีเดียวเสร็จเลยเร็วเร็วน้อยที่สามนี่เขาเป็นไงเลยหนึ่งฟองเนาะสองฟองโอ้ยเราตอบไปเราตอบแบบมีเหล็กคาริปโปหนึ่งไหนได้ไหมฮะใช่รู้ได้ยังไงนั่นแหละมันมีนั่นแหละนี่หนูขอดูหน่อยหนูขอดูหน่อยเหมือนของเรานั่นแหละแต่ว่าของน้องเขาจะเรียนเรื่องการบวกการลบอ่ะเราพ้นตรงนั้นไปแล้วเราก็มาอยู่ในเรื่องของการคูณครับอัพไซมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแค่ได้1เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปผมเขียนลายมือสวยๆครับเขียนที่เป็นโจทย์ปัญหาไหมอ่ะเขียน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 การคูณที่เป็นโจทย์ปัญหาผมเขียนแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณครูพี่ปานหนูขออนุญาตกินน้ำนะคะครับผมถ้าเหลืออีกคนที่ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนักเรียนจ๋านักเรียนลงสำรวจสมาชิกเพื่อนๆในห้องเราหน่อยเร็วว่ามีใครที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนี้บ้าง
วันนี้มีเสียงหงส์ไหมครับเสียงหงส์ใช่ไหมที่ไม่ได้เข้าเรียนใช่ค่ะแล้วก็โอเคค่ะผมเข้าเรียนเอาเบอร์มอสคืนบ้านมอสงานของบีบีเสร็จไว้เบอร์มอสงานของบีบีเสร็จไว้ก็เลยครูคิดว่ามอสทำช้าของครูไม่เราไปส่งงานเนาะเราไปส่งเอาเมื่อกี้มอสส่งอันนี้มาแล้วเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเรื่องการคูณที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะในข้อแรกของวันนี้ในข้อแรกของวันนี้นะคะใช่ไหมคะมีแอปเปิ้ล5กล่องแต่ละกล่องบรรจุแอปเปิ้ล3ผลแต่ค่ะมีแอปเปิ้ลกี่ผลนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนไม่ต้องลอกโจทย์นี้นะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูซิว่าจะได้อย่างไรเขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์ก่อนครับไม่ต้องครับให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนอันนี้เนี่ยคุณพี่ปาจะให้เป็นข้อที่หนึ่งนะสัญลักษณ์ใช่ไหมครับค่ะคุณพี่ปาจะให้เป็นข้อที่หนึ่งนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วค่ะโอเคประโยคสัญลักษณ์ตายตายปลายยนเมาส์เป็นไหมอะอะไรนะสัญลักษณ์ปลายยนเมาส์เป็นไหมตื่นเป็นแต่ไม่เป็นนะประโยคสัญลักษณ์คำว่าประโยคสัญลักษณ์ไม่ต้องเขียนแต่ให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยงงไหมให้เขียนตัวเลขงงครับแบบนี้เหมือนอายุอธิบายไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์อ่ะรู้แล้วโยมไม่ต้องบอกเขียนแค่ตัวไม่ได้บอกเองแต่บทเตรียมตัวไม่บอกอ่ะประโยคสัญลักษณ์นะก็คือมาที่คูณจำนวนค่ะตัวเลขจำนวนใดๆจำนวนตัวเลขนะคะแล้วก็ทำอะไรกันก็ไม่รู้บวกลบคูณหารหลังจากนั้นจะต่อด้วยเครื่องหมายอะไรสี่ขีดสองขีดอ่ะเครื่องหมายอะไรเท่ากับครับเท่ากับแล้วก็จะอึดผ่านพิธีแล้วก็น้องทำไมน้องไม่ขีดไม่มันแค่สี่เหลี่ยมใช่ไหมเอ่ยแม่ไม่ลงแม่เสร็จแล้วพูดได้จากคำตอบเลยไหมพี่ปาต้องสี่เหลี่ยมพูดต้องตอบไหมครูครับเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วครับค่ะสัญลักษณ์แล้วก็ให้เราตอบด้วยนะว่าแม่ค้ามีแอปเปิ้ลกี่ผลอ้าวไม่ต้องให้ตอบไปแอปเปิ้ล5กล่องอีกหนึ่งมันทัดนะคะเด็กๆอ๋อผมเข้าใจแล้วครับแต่ละบรรจุแอปเปิ้ล3ผลแม่ค้ามีแอปเปิ้ลกี่ผลครูครับทำเป็นประโยคใส่ได้แล้วก็เล่าว่ารูปอะไรก็ได้ใช่ไหมครับวิธีทำก็ใช้ก็แค่ว่าวาดอะไรก็ได้เป็นรูปแอปเปิ้ลได้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อครับขอบคุณครับเพราะว่าของครูฝนจะให้วาดรูปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมจะแล้วค่ะไม่ได้วาดครับครูฝนให้เลือกครับให้เลือกเนาะจะเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือวาดรูปครับบางอันเขาให้กำหนดว่าให้วาดรูปครับอันนี้ครูพี่ปายก็จะให้เราเลือกแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากจะให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็รูปนะคะในเรื่องรูปเนี่ยใครอยากวาดก็สามารถวาดได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือให้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เร็วนะครับใครเปิดไม่พุ่มครูครับใครเปิดไมค์ผมอ่ะครับมันขึ้นจอเมื่อกี้มันขึ้นจอผมอยู่
คุณครูพี่ไปมีกี่ข้อหนูแข่งก็ไม่ตั้งถ้าเป็นสิบข้อเราไม่ทำเราเล่นพี่ไปมีข้อห้าข้อยังโมมันตอง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 ครูครับครับผมหน้าแรกผมทำแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขไหมครับเยี่ยมมากเลยครับทางที่ดีคือมอห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะครับให้เราฝึกคิดด้วยตัวเองไม่ได้คิดไม่ใช้เครื่องคิดเลขดีมากเลยครับถ้าไม่ใช้เครื่องคิดเลขครับเขียนเฉพาะประโยคสัญลักษณ์หรือว่าอะไรหลักๆก็คือให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแต่ถ้าใครอยากวาดรูปก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันครับผมมั่นใจในข้อนี้มีใครยังไม่เสร็จอีกบ้าง finish มีหรือเปล่ามีครับเจมยังไม่เสร็จเจมยังไม่เสร็จน้องผมคิดว่าดูใช่หนูเขียนต้องเอามาตอบให้ด้วยนะจ้าข้อที่สองจ้าอ่ะเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บจะไปสีได้ไหมครับพี่ไปลองกล้องหน่อยได้ไหมอ่ะทำไมดูไหนเป็นไม่หยกช็อตเลยตัวเองฮะไม่หยกช็อตไม่เองนั่นแหละช็อตดังติ๊งติ๊งติ๊งอยู่ไม่ของโกนช็อตมันจะดังติ๊งติ๊งเหมือนนาฬิกาปลุกใช่เหมือนนาฬิกาข้อมืออ่ะที่แบบ8 โมงหรือเที่ยงอะไรแบบนี้ที่มันจะดังอ่ะดังพี่ไปแต่เราติดกล้องให้หนูดูหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้เหมือนนาฬิกาเสียงแบบนี้เหรอครับเสียงกลัวที่นี่เหรอกดไว้ตีแปดแล้วทีนี้พอปุ๊บตีแปดปุ๊บมันจะปลุกให้ครูครับครับผมเสียงแบบนี้เหรอครับไม่เหมือนไม่มีเสียงอะไรเลยเดี๋ยวมีเสียงเป็นไงครับเราปิดกล้องให้หนูดูหน่อยเพื่อหนูอยากเห็นว่ารูปโปรไฟล์ที่ไปแล้วที่พี่ไปติดกล้องมันช็อตไหมอ่ะมันช็อตอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปตรงไปข้อที่สองนะงงกันต้องเดียวอ่ะไม่ไอ้เด็กมาคุณไม่ไปเป็นกับมอสเหรอมอสไม่เปิดปิดไม่เล่นครับลูกไม่ช็อตมอสยังไม่ช็อตแฟนเพื่อนมาดิโอ้ไม่หมูช็อตไหมอ่ะเป็นกับใครเมื่อกี้โอ้ไม่หมูช็อตแน่อ่ะเนี่ยเสียงมันช็อตอยู่ก่อนลองเข้าอีกเครื่องนึงแล้วเดี๋ยวก่อนเสียงก่อนไม่ได้ช็อตนะครับครูครูช็อตเองไหมอ่ะก่อนลองเข้าอีกเครื่องนึงเสียงนาฬิกานะมันไม่เป็นเสียงนาฬิกูอ่ะไปข้อที่สองแล้วนะไปข้อที่สองแล้วนะจ้าสถานการณ์ข้อที่สองนะคะออมสินมีลูกโป่ง2พวงพวงละ7ลูกมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกนะคะเขียนประโยค
เขียนเขียนอันนี้แม่ครับเขียนกลมสินมีลูกโป่งสองกลมกลมละ7ลูกมีลูกโป่งมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกอ่ะไม่ต้องโลกโจทย์นะไม่ต้องโลกโจทย์เอาบ้าประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับข้อที่สองเสร็จแล้วจ้าลูกโป่งลูกโป่งไหมนะลูกโป่งลูกโป่งมันอยู่ไหนนะปิดไมค์ด้วยพอมันดังโอเคออนกดตั้งนาฬิกาปลุกไว้เหรอถ้าจะพูดถ้าจะพูดเข้าอีกเพื่อนหนึ่งตะโกนถ้ากดตั้งนาฬิกาปลุกไว้เหรอจะพอแบบก่อนพูดมากี่คำกี่คำอะเสียงอะเสียงติ๊ดติ๊ดอะจะดังมาตามคำที่เราพูดเลยเอ็นดูจังเลยเปิดไมค์แล้วก็อย่าเพิ่งพูดก่อนดูดิก่อนลองเข้าอีกเครื่องนึงหรือว่าภาพอื่นภาพอื่นวันอื่นๆของก่อนเป็นแบบนี้ไหมเป็นครับเป็นแต่ก่อนไม่เป็นครับปูไม่เป็นวิธีที่ก่อนไม่เป็นแบบก็คือวิธีแรกออกจากคอมในซูมแล้วก็เข้าใหม่วิธีสองก็เอาเครื่องอีกเครื่องบางคนไม่ได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดไม่รู้ว่าน่าจะเป็นในระบบมากกว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมครับเออน่าจะใช่อ่ะลูกแต่มอสเสียงขัดแบบนี้เสียงมอสทำเองเวลาบางทีพูดแล้วมันแบบค้างแล้วหน้าจอค้างแล้วดำครับเห็นจะค้างดิเนี่ยเดี๋ยวมันค้างเองมอสถ้ามอสยิ่งพูดยิ่งค้างนะเริ่มมีอาการค้างไหนเห็นค้างสิเริ่มไม่จะเราไม่เห็นค้างเลยมอสค้างแล้วมอสกูค้างเนี่ยมอสค้างแล้วมอสค้างแล้วพอมอสยิ่งจำได้ยิ่งค้างไม่หน่อยเนี่ยใช่มอสค้างแล้วทุกคนค้างไม่ได้ค้างไม่ค้างที่ค้างภาพเริ่มค้างและเวลาปล่อยก็ยังเข้าอีกเครื่องนึงแล้วมันไม่พอครับก็ที่สองมีใครที่ยังไม่เสร็จอีกบ้างเสร็จแล้วค่ะของเสร็จค่ะโอ้รีบๆไปทำไมเนี่ยก็ที่สามนะยายลีซื้อกล้วยปิ้ง4ไม้นะคะแต่ละไม้มีกล้วยปิ้งมีกล้วย5ผลยายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ผลครูคะผมดูไม่ทันข้อไหนเอ่ยข้อที่2ครับข้อที่2ข้อที่2ให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ก่อนลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาคำตอบได้ผมเอาวิธีอื่นดีกว่าผมเอาวิธีเป็นแบบ2แบบเป็นคูณแล้วครับผมโอเคทำเป็นว่าคูณแล้วผมคูณเต็มเวลาแต่มันเป็น2คูณแล้วใช่ป่ะครับทุกคนได้แล้วอย่างอื่นในข้อที่2เดี๋ยวครูขึ้นข้อที่3นะข้อที่2 2พวงละ7ลูกข้อที่สองเดี๋ยวครูวิภาเขียนครูครับเมื่อกี้ผมก็ลองแล้วมันไม่ซ้อของผมก็ทดลองสองเจ็ดข้อที่สองมีลูกโป่งข้อที่สามมีลูกโป่งทั้งหมดสองพวงพวงละ7ลูกมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกติดไหมอ่ะเรา
มีลูกโป่งสองพวงข้อที่สองนะเมื่อกี้คุณที่ยังไม่เสร็จนะคะโป่งดูภาพข้อที่สองมันไม่งงอ่ะครับดูภาพข้อที่สองไม่งงโอเคคุณครูสี่อย่าดูภาพอ่ะครับอย่าดูภาพสองคูณเจ็ดใช่ไหมไม่มีไม่มีภาพจะดูภาพมั้ยลองวาดดูก่อนสิป้าป้าป้าอยู่ไหนอ่ะสองคูณเจ็ดไหมอ่ะว่าเจ็ดคูณสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งเจมเจมเจมสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งเจมไม่ใช่แล้วสองคูณหนึ่งไม่ใช่แล้วใช่สองคูณเจ็ดมั่วไหมอ่ะมันคืออะไรเหรอครูพี่ไปในระหว่างรอพี่ไปส่งมาให้หนูวาดหน่อยครูนั่นก้อยจริงของครูเป็นลูกโป่งหรือว่าก้อยจริงอะคะข้อที่สองเป็นลูกโป่งข้อที่สามก้อยปิ้งค่ะคนรู้ไหมว่าคนรู้ไหมว่ามีแอดมินมาดูเราด้วยมีแอดมินมาดูเราย้ายลีเสือกล้วยปิ้งสี่ไม้สี่ไม้ finish สองร้อยไม้ก็ช็อตใหญ่กล้วยปิ้งที่มาเตะรับมาไม่ได้ช็อตไม่ได้ช็อตของร้อยแต่ยังนี่ไม่ปิ้งทั้งหมดปิ้งอะไรเออทั้งแค่เปลือกหัวไม่เสียคุณห้าไม่รู้ดิเออจะดีแล้วเนาะเขาแต่ละคนก็จะทำไหนไม่เห็นจะแหลกเลยสิบหกเลยสิบหกสิบหกไม่เห็นแหลกเลยไม่เห็นแหลกเลยไม่เห็นจะแหลกเลยไม่แหลกเหรอไม่แหลกเหรอไม่แหลกจริงมันไม่มันจริงจริงเมื่อกี้เห็นแหลกอาอาอาเสียพาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่แหลกเลยไม่แหลกเริ่มแล้วไม่เริ่มแล้วเริ่มแล้วหน้าจอเริ่มแหลกเริ่มกวนยังไม่แหลกไม่แหลกเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังข้อที่สามโอ้ยครับเสร็จครับเสร็จแล้วครูพี่ปลายของครูพี่ปลายวาดกับอะไรอ่ะครูพี่ปลายใช้ปากกาพี่ปลายใช้ปากกาแบบที่พี่ปากกาควงแล้วก็พังป้างอดอย่าควนไหมปากกาควนก็ควนอ่ะควนตลอดไม่ได้กวนกวนโคตรกวนใช้ปากกาที่อันสุดท้ายแล้วก็พอหลุนแล้วก็เราบุยตายทำไมสีเขียวเยอะจังอ่ะพี่ใบชอบสีเขียวใช่ไหมทำไมครูพี่ใบใช้สีเขียวเยอะจังสีเขียวธรรมชาติข้างของครูพี่ใบอ่ะครูพี่ใบครูพี่ใบชอบครูพี่ใบใช้สีแดงนะคะข้อที่สองเอ้ยข้อที่สามเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จหมดแล้วนะคะไปค่อยสีนะคะสี่พ่อปลูกมะม่วงแถวละห้าต้นจำนวนแถวพ่อข้อนี้ง่ายเหมือนเดิม
สร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วค่ะข้อที่5ก่อนได้ไหมอ่ะข้ออันนี้ข้อที่4เนาะครับอ่ะข้อที่5นะคะมีมะนาวอันนี้เด็กๆเห็นไหมสองข้อตัวเล็กเกินไปไหมคะได้แล้วค่ะครูคะข้อที่4คืออะไรอะคะข้อที่4 5ครูข้อที่4อันดูจ้ะนี่ค่ะอ้าวมีแล้วค่ะถึงละเก็บหนังสือได้เลยใช่ไหมเก็บสมุดได้เลยใช่ไหมเย้เก็บสมุดจบแล้วเหลือกี่วิชาเนี่ยวันนี้เหลือ100วิชาครับเหลืออีก3วิชาครับใช่หรือเปล่าเราเล่นใช่ครับใช่ครับเหลือ3วิชาตรงนี้ก็ได้พักแล้วครูครับเขาหมายถึงว่าพอพักเสร็จแล้วก็มีอีกมีครูครับเสร็จแล้วครับขีดเส้นใต้แล้วเขียนชื่อเลยไหมครับครับผมเจมครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมหรือว่าเราเรียนอะไรอีกไม่วันหยุดนะครับต่อไปเป็นวันอีกพออีกวันนึงก็หยุดแล้ววันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์วันรัฐธรรมนูญครับวันรัฐธรรมนูญนะคะตรงกับวันที่10ธันวาค่ะ10ธันวาตรงกับวันที่10ธันวานะคะเอามีใครยังไม่เสร็จบ้าง5โค้ดตรงนี้ครูครับ5เสร็จก่อนครูครับผมจะต้องเขียนชื่อใช่มั้ยครับใช่ค่ะเด็กๆจ๋าเสร็จแล้วนักเรียนอย่าเพิ่งออกก่อนนะเดี๋ยวครูพี่ไปจะขอถ่ายรูปลงหน่อยนะคะแป๊บนึงขอมัดผมแป๊บเอาแป๊บนึงนะคะสวยวิ้มเลยดูวันจ่าจริงอ่ะใครยังดูโจทย์อยู่อีกบ้างมีไหมใครยังดูโจทย์อยู่ไหมคะสุดแล้วพ่อตอนขอมีใครตอนครับตอนครับเอาก่อนนะก่อนโอเคเจเล่มีใส่ชุดนักเรียนด้วยนะพี่ปายตอนนี้หนูทำให้ภาพพี่ปายใหญ่สุดไม่จริงอ่ะมันยังเล็กอยู่เลยในหน้าจอของหยกใช่ไหมใช่มันเป็นในหน้าจอของหนูปุ่มบนนั่นแหละคุณครับเดี๋ยวส่งมาในไลน์คุณพี่ไปเลยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนรอก่อนแป๊บนึงก่อนเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์ตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับขาเลิกได้เลยมั้ยคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ปาขอถ่ายรูปแป๊บเดี๋ยวรอก่อนนะก่อนแล้วก่อนได้หรือยังลูกไม่เดี๋ยวกูจะสต็อปแชร์แล้วนะจ้าไม่โอเคนะคะถ่ายรูปส่งไปแล้วนะครับครูโอเคค่ะบุญ1 2 3โอเคจ้านะคะวันนี้เราก็ทำนะโจทย์การฟูนกันเนาะครูทำอาหารให้กินหน่อยได้ไหมครับเบอร์ข้างหลังครูมีห้องครัวอยู่ครูครับพี่ปลายเดือนไปทำอาหารให้หน่อยแม่แต่ที่แล้ว
ค่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณพี่ปายจะเข้าไปดูทีเดียวนะในไลน์นะคะไหนหัวหน้าเอ่ยในหัวหน้าเอ่ยขอบคุณครับยกยกยกครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยกยกยกเข้าตามเพื่อนได้ไหมอ่ะไม่อ่ะมาลุ้มบุญเข้าตามเพื่อนนะแต่เพื่อนปิดอันนั้นไปแล้วนะเพื่อนไม่อนุญาตให้ใครเล่นแล้วโอเคนั้นอุ้มบุญเข้ามาเลยโตอุ้มบุญอ่ะนั่นมันไม่ใช่เมปุ้มเข้ามาในรถไฟเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นคนออกแบบสนามกีฬาเพื่อนสามารถควบคุมห้องได้พอเพื่อนออกหนึ่งทีมันก็จะหลุดหนึ่งทีอุ้มบุญอุ้มบุญตามเพื่อนเข้ามาเร็วโอเคเดี๋ยวเพื่อนเล่นกับแฟนก็ได้ถ้ายกไม่อยากเล่นอุ้มบุญนะขี้อุ้มบุญนะคะเป็นใหญ่ไปตา